ไอ้แฟบทูที่ว่าเนี่ยเราเลือกจิ้มได้ใช่ไหมพี่หนุ่มได้ชอบข้างหน้าชอบข้างหลังข้างๆไม่ชอบก็ไม่เอาก็ได้ในช่วงคอสะพานที่เมื่อกี้ลองกระโดดดูนะครับก็มีการซับด้านสะเทือนได้ดีในระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับเป็นโชคสปอร์ตที่เวลากระโดดแต่คอสะพานออกมาปุ๊บแล้วก็อยู่นิ่งๆเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วพอได้กล่องเข้ามายิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยกดแล้วมากดแล้วมาเลยครับสวัสดีครับต้อนทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของการรีวิวพร้อมมาทดลองขับรถใหม่จากโตโยต้ารถใหม่กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของมหาชนตัวจริงครับเนื่องจากว่าเป็นในกลุ่มของซิตี้คาร์รถเล็กนั่นก็คือยาริสครับยาริสรุ่นใหม่ทั้งตัวยาริสเอทีฟนะครับแล้วก็ยาริสเอ็กเออร์แบนนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่วันนี้ผมเชิญพี่ชายท่านหนึ่งเข้ามาร่วมรีวิวด้วยนะครับมาจาก MGR ออนไลน์หรือเว็บไซต์ผู้จัดการนั่นเองกับพี่หนุ่มนะครับอัครินห้องดอกไม้พี่หนุ่มสวัสดีครับพี่รบกวนอีกแล้วครับครั้งนี้แล้วพาไปลุยมาวันนี้เปลี่ยนฟิวพาไปเรียบบ้างครับผมครับท่านผู้ชมครับมาเข้าสู่เรื่องราวของรถทั้ง2คันกันเลยดีกว่าพี่หนุ่มเนาะพี่หนุ่มตัวยาริสเอทีฟราคาเป็นไงฮะคันเนี้ยพิเศษตรงที่เขาเพิ่มหลังคาเป็นสีทูโทนเป็นหลังคาดำต้องเพิ่มอีก 5,000 เป็น 679,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้นะซึ่งถือว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเอทีฟเหมือนกันที่ได้หลังคาทูโทนใครอยากได้ก็จ่ายเพิ่ม 5,000 นะครับสำหรับหลังคา2สีแบบนี้นะส่วนด้านหลังผมครับ Toyota Yaris X Urban นะครับมากับค่าตัว 728,000 730,000 โดยประมาณนะครับก็มีการปรับปรุงเหมือนกันแต่ทีนี้การปรับปรุงตรงนี้มาไล่กันที่ตัว Yaris Ativ กันก่อนได้เลยครับมากันที่เจ้าตัว Ativ ก่อนภายนอกเนี่ยนะครับก็มีจุดต่างก็คือตรงนี้ครับตัวครอบของตัวโลโก้เนี่ยฮะจากเดิมน้อยนะพี่หนุ่มนะน้อยครับนิดเดียวเดิมเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ดีไซน์จะคล้ายๆเดิมหลักๆที่สังเกตได้ชัดก็คือตัวไฟตัดหมอกจะเล็กลงนะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านข้างนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ข้างมาแล้วก็ดีไซน์ของสปอยเลอร์หลังเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวดักเทลเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างนะครับสีของล้อด้วยใช่ไหมพี่หนุ่มที่มีการปรับไปสีของล้อมีการปรับครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนลวดลายนะไม่ได้เปลี่ยนลายปรับสีอย่างเดียวปรับสีอย่างเดียวใช่ครับแล้วทีนี้ยังมีในส่วนของตัวโชคช่วงล่างไม่ได้ปรับแต่ว่าเป็นยังไงนะครับสปริงโตโยต้าบอกว่าเป็นของฮิตาชินะครับก็เป็นดีเทลแล้วก็ข้างในใช่ไหมฮะที่มีปรับเล็กๆน้อยๆตัวข้างในมีปรับคุณภาพของหนังเปลี่ยนหนังเป็นคุณภาพใหม่ที่เขาบอกว่ามันจะจับแล้วกระชับมือขึ้นดูจับแล้วเนียนขึ้นครับแปลว่าไอ้ที่หลายๆคนบ่นว่ามันจับแล้วมันดูไม่สมราคาอันเนี้ยดูสมราคาขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเจ้าตัว Ativ และจุดใหญ่ใจความสำหรับการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้นะครับที่ทำให้เราต้องมาขับกันนั่นก็คือการเพิ่มของมาของชุดแต่ง Flash 2ตัวชุดแต่ง Flash 2เนี่ยนะครับราคา 14,700 สำหรับตัว Ativ เนี่ยนะครับเขาก็จะได้ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างแล้วก็แผ่นเพจด้านท้ายรวมถึงในส่วนของเจ้าตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าซึ่งเราจะไปพิสูจน์กันว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากการขับปกติรุ่นเดิมอย่างไรทีนี้ไอ้แฟลท2ที่ว่าเนี่ยเราเลือกจิ้มได้ใช่ไหมพี่หนุ่มได้ชอบข้างหน้าชอบข้างหลังข้างๆไม่ชอบก็ไม่เอาก็ได้ได้ครับได้เลือกชิ้นได้เลยรวมถึงกล่องเราเลือกจะซื้อแต่กล่องก็ได้กล่องเท่าไหร่นะครับ 5,200 บาทหรือไม่เอากล่องอย่างเดียวก็ได้แล้วเราจะเอาแต่เฉพาะชุดแต่งภายนอกก็ได้เช่นเดียวกันครับให้ดูเป็นพาร์ทที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่แล้วครับผมมาถึงในส่วนของ Yaris X Urban บ้างนะครับตัวรถจริงๆแล้วที่ไม่รวมชุดแต่ง X Urban พี่หนุ่ม 684,000 ครับนะครับถ้าเอา X Urban เข้ามาด้วยเพิ่มอีก 44,000 เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 730,000 โดยประมาณก็ถือว่าเป็นราคาค่าตัวของเขาไฮไลท์ของ X Urban ที่มีการปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วเฟซลิฟต์ก็ปรับบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยใช่แต่ที่เปลี่ยนและที่ต้องการที่เราจะมาลองกันครั้งนี้ครับเป็นเรื่องของช่วงล่างครับช็อคอัพนะครับเป็นของโตกิโกะสูงขึ้นกว่าเดิม3เซนหรือ30มิลครับสปริงเป็นของ NHS นะครับก็จับคู่มาด้วยกันแล้วก็เป็นชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่ของการรองรับให้กับตัว X Urban ตรงนี้ครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเดิม
แตกต่างจากตัวเดิมครับแต่เมื่อกี้ของพี่หนุ่มมี ECU มาอันนี้ไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มีไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจใช่แต่ก็คงหาจากข้างนอกได้คิดว่าเนาะเพราะทุกวันนี้พวกกล่องคันเร่งไฟฟ้าหรืออะไรพวกเนี้ยติดได้ติดได้เราหาติดได้ในราคาที่เราพอใจอ่ะเพียงแต่ว่าต่างกันที่การรับประกันใช่เรื่องวารันตีที่เขาเข้ามาคันเนี้ยติดจากโรงงานโตโยต้ารับประกันทั้งหมดนะครับเคลมไปได้ที่ศูนย์เลยไปที่ศูนย์แล้วเคลมได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับผมครับผมทีนี้ครับวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างจะจำกัดครับแต่สถานที่ก็มีให้เลือกหลากหลายเดี๋ยวเราลองใน Toyota Driving Experience Park แห่งนี้ก่อนมั้ยพี่หนุ่มเพราะว่าตัวรูปแบบของสถานการณ์เค้ามีจำลองไว้ได้หลายรูปแบบนะครับลองฟีลลิ่งกันแล้วเดี๋ยวออกไปเดินทางข้างนอกเอาฟีลลิ่งการใช้งานจริงมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอเคเป็นไงพี่หนุ่มเฮ้ยสนุกดีอ่ะชอบชอบสนุกดีมีรถขับสนุกพี่มีกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาผมไม่มีเฮ้ยมันขับสนุกดีก็แต่จริงๆแล้วความเร็วต่ำๆในสนามอย่างนี้นะพี่หนุ่มนะไอ้นี่ก็ไม่คิดเลยนะนึกว่าความสูงของตัวรถทำให้โครงทำให้ร่อนเออเป็นไงแต่ความเร็วต่ำๆอ่ะก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแต่ก็เดี๋ยวไปลองกันดูบนถนนจริงพี่หนุ่มครับผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงรอดูเลยฮะเราจะโฟกัสกันที่ความแตกต่างระหว่างรถที่มีกล่องกับไม่มีกล่องคือเปรียบเทียบนะครับตอนนี้ตรงเนี้ยกล่องเนี่ยมันสามารถปรับระดับของการตอบสนองได้ถึง9ระดับเลยนะครับเทียบระหว่างระดับ0เลยเทียบกับตอนเนี้ยผมขับอยู่ระดับ9เฮ้ยมันต่างเยอะมากนะครับอัตราเร่งเนี่ยครับตรงเนี้ยกดปุ๊บแตะนิดเดียวมาเลยเมื่อเทียบกับระดับ0เนี่ยกดก็จะมันจะค่อยๆขึ้นแต่คันเนี้ยพอปรับเป็นระดับ9ปุ๊บมันกดปุ๊บมันพุ่งเลยนะครับแล้วความพุ่งเนี่ยแตกต่างจากตัวปกติยังไงตะกี้เราทดลองขับมาแล้วนะครับระหว่างระดับเลเวล0คือไม่ตัดการทำงานของกล่องนะครับกับระดับเลเวล9นี่คือทำงานเต็มประสิทธิภาพอัตราเร่ง0ถึง100คร่าวๆนะอยู่ที่14วินาทีนะครับสำหรับเลเวล9แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้กล่องหรือปรับเป็นเลเวล0อัตราเร่ง0ถึง100จะอยู่ประมาณ18วินาทีนะครับเท่ากับว่าการตอบสนองจะทันใจมากขึ้นแล้วก็ตื๊ดง่ายๆว่าสนุกมากขึ้นคือเดิมเนี่ยฟีลลิ่งขับของเจ้าตัว A-Tip เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความสนุกสนานอยู่แล้วช่วงล่างก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วพอได้กล่องเข้ามานี่ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับเออเนี่ยกดแล้วมากดแล้วมาเลยครับตัวนี้ตอบสนองทันใจดีเฮ้ยถามว่าจ่ายเพิ่ม 5,200 บาทบางคนมองว่าแพงเราเองเรายังคิดว่าแพงเพราะถ้าเทียบกับถ้าเราไปซื้อติดเองข้างนอกนะครับของ ECU Shop ก็อาจจะประมาณ 2,000 กว่าบาทบวกลบแล้วแต่คุณจะหาได้อย่างไรแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันอาจจะคล้ายกันแต่ตัวเนี้ยทาง Toyota บอกว่า ECU Shop เขียนให้เฉพาะรุ่นของ Toyota YarisATIP นี้เท่านั้นนะครับทั้ง ATIP แล้วก็ทั้ง Yaris นะฮะเขียนมาเป็นโปรแกรมที่เขียนเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากกว่านะครับเมื่อเทียบกันเอาละครับก็มาเข้าสู่ในตัวของ Yaris X Urban กันบ้างนะครับต่างไหมฮะกับทางตัว A-Tip ก็ไม่ต่างนะครับเนี่ยวัสดุหุ้มหนังพวงมาลัยมาใหม่นะครับเบาะนั่งก็จะเป็นดำตัดกับสีออกน้ำตาลนะครับตัวมาตรวัดก็จะมี TFT นะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมในการคำนวณการขับขี่ให้เราด้วยนะครับ
จอกลางก็เป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay Android Auto ได้เช่นเดียวกันนะครับระบบช่วยเหลือมีอะไรบ้างตัวเตือนออกนอกเลนนะครับมีมาให้แต่ก็ไม่ได้พร้อมกับดึงกล่าวอัตโนมัตินะครับเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับAdaptive Cruise Control หรือ Cruise Control เองก็ดีไม่ได้มีมานะครับ ABS EBD อะไรพวกนี้มีมาให้ครบนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขุมพลังนะครับก็บอกเดียวกัน92แรงม้านะครับ109นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ซุปเปอร์ CVT นะครับ Toyota เขาเรียกว่าอย่างนั้นแต่ก็ในส่วนของเกียร์ก็มาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมด B ในการขึ้นเขาลงเขานะครับคันนี้ที่บอกตั้งแต่แรกว่าไฮไลท์ของเขานั้นคือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระนะครับไม่ต้องตัดข้างหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับช็อคอัพนะครับเป็นของโตกิโกะพร้อมกับสปริงก็สปริงแต่งเข้ามานะครับความสูงตรงนี้ทำให้รถสูงขึ้นประมาณ3เซนติเมตรลองขับจริงๆการเซตอัพช็อคอัพนะครับออกจะนุ่มไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ในช่วงคอสะพานที่เมื่อกี้ลองกระโดดดูนะครับก็มีการซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีในระดับนึงนะไม่ถึงกับเป็นช็อคสปอร์ตที่เวลากระโดดแต่คอสะพานออกมาปุ๊บแล้วก็อยู่นิ่งๆเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับได้ในเรื่องของความสูงที่เข้ามาเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ที่สัมผัสได้จุดแรกนะครับพวงมาลัยไม่ค่อยแม่นนะฮะมีช่วงฟรีอยู่พอสมควรนะครับการบังคับควบคุมก็อาจจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับตัวพวงมาลัยระบบนี้นิดหนึ่งนะฮะข้อดีของการขับขี่จากรถที่สูงขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของหลุมนะครับหรือพื้นที่เป็นขรุขระนะครับไม่เรียบไอ้เจ้าพวกนี้มันจะทำให้รถบอบช้ำน้อยเพราะว่าตัวรถมันสูงขึ้นนะครับในด้านของอัตราสิ้นเปลืองนะครับ23.3 กิโลเมตรต่อลิตรเป็นตัวเลขจาก Eco Sticker นะฮะสำหรับตัว Active นะครับสำหรับตัว Eagle ตัวที่เราแต่งวันนี้นะครับตัวเลขก็ใกล้เคียงกัน0ถึง100อาจจะด้อยกว่าตัว Active สักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าทาง Active ตรงนั้นนะครับมีการติดตั้งชุดแต่งในส่วนของที่เป็นคันเร่งไฟฟ้ามาอีกหนึ่งเรื่องนะครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะครับก็เนื่องจากตัวรถกาวเคลียรันเขาสูงขึ้นมานะฮะก็จะมีเสียงลมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าการเก็บในห้องโดยสารเนี่ยวัสดุต่างๆที่ให้มาผมถือว่าโอเคนะเก็บเสียงได้ในดินในระดับหนึ่งแต่ก็มีเสียงที่เล็ดลอดจากพื้นท้องรถเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาให้ฟังบ้างเล็กน้อยแหละอันนี้ก็ถือว่ารวมๆแล้วผมให้สอบผ่านเรื่องการเก็บเสียงนะครับเอาละครับก็มาถึงปลายทางครับวันนี้ลองกันในเมืองเนาะใช้ตอบโจทย์การทดสอบของซิตี้คาร์ในเมืองจาก Toyota นั่นแหละทั้งตัว Yaris Active นะครับแล้วก็ Yaris Exerbal ครับพี่หนุ่มชอบคันไหนถ้าถามผมชอบตัว Active นะเพราะว่ามันพอใส่กล่องคันเร่งเข้าไปแล้วมันตื๊ดดีแน่มันตอบสนองทันใจเร่งได้ไวขึ้นคนละเรื่องนะพี่หนุ่มต้องบอกหนังคนละม้วนที่ผมลองเบอร์เขามีให้9เบอร์นะจาก ECU Shop ไอตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับ0กับ9ฟ้ากับเหวมากๆคือลองจับเวลาดูครับหายไปเยอะเลยอ่ะ4ถึง5วิโดยประมาณนะครับถูกต้องครับ0ถึง100ของเขาเมื่อกี้ลองจับกันอยู่ประมาณ 17-18 วิอ่ะครับแต่กล่องคันเร่งไฟฟ้าทำให้เหลือแค่0ถึง100ประมาณ14เท่านั้นเองประมาณ14วิกว่าๆคือต้องบอกว่าในเซกเมนต์เนี้ยค่ายคู่แข่งเขาพัฒนาเป็นเทอร์โบเป็นเครื่องเล็กเทอร์โบไปหมดแล้วครับแต่ Toyota ก็ต้องบอกเป็นปลายโมเดลของ Yaris นะพี่หนุ่มนะร่วม10ปีแล้วมั้งสำหรับ Yaris เนี่ยร่วม10ปีแล้วสำหรับ Active เนี่ยก็ประมาณ5ปีนะครับก็ถือว่าปลายอายุโมเดลแล้วล่ะครับก็เอาตัวคันเร่งไฟฟ้าตรงเนี้ยเข้ามาเพื่อให้ทัดเทียมกับคู่แข่งแต่ก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเขามีเทอร์โบเข้ามาเนาะโครงสร้างพื้นฐานมันต่างกันครับผมครับผมก็อย่างอื่นๆนะฮะของที่มีให้ก็เยอะพอสมควรนะครับ
เตือนออกนอกเลนไม่ได้ดึงกลับให้นะพี่หนุ่มเมื่อกี้มีรอน็อตปิ๊บปิ๊บปิ๊บตลอดมีระบบเตือนมันแค่เตือนเฉยๆมีตัวกล้องกับเลนด้าข้างหน้าเอาไว้เพื่อตรวจจับวัตถุนะครับเบรกอัตโนมัติหรือซิตี้เบรกก็มีติดมาให้แต่คุยคอนโทรลไม่มีนะไม่มีไม่มีเกียร์ก็ผมว่าเกียร์โอเคนะครับโอเคเกียร์โอเคตัวสนองทางใจดีนุ่มนวลพวงมาลัยไม่รู้คิดเหมือนผมหรือเปล่าผมรอผมว่ามันมีช่วงฟรีอยู่พี่หนุ่มใช่มีระยะฟรีอยู่ไม่คมอ่ะไม่คมเท่าที่ควรเอาอย่างนี้นะเอ้ยแต่โดยส่วนตัวชอบนะทุกอย่างต้องมีระยะฟรีนิดนึงเพราะไม่งั้นเวลาขับความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะแวบง่ายแต่ถ้าในเมืองอาจจะแบบแหมนิดนึงอ่ะในเมืองแหมมันน่าจะไวกว่านี้นะฮะคือในเมืองเราอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากนักนะครับถ้านอกเมืองก็ว่ากันเรื่องนึงนะครับแต่ตัวของผมที่ไปโฟกัสกับตัว Xable ตรงนี้นะครับ ความสูงที่มันขึ้นมาก็ยังถือว่าเป็นช็อคอัพที่ไม่ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์มากนักนะครับ ครับแค่ให้มีความสูงเข้าแล้วก็สมรรถนะดีกว่าของเดิมครับเล็กน้อยผมใช้คำว่าเล็กน้อยแต่โอเคแหละคุณใช้งานในสภาพบ้านเมืองที่เป็นแบบน้ำท่วมก็ดีหลุมบนถนนเยอะแยะมากมายครับไอ้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์พี่หนุ่มไปชอบตัวเตี้ยๆใช่ๆชอบอัตราเร่งมันชอบความสนุกในการขับขี่ส่วนตรงนี้เพราะว่ามองว่าในมุมที่มันต่างที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยถามว่าเรารู้สึกว่ามันซอฟขึ้นกว่าเดิมไหมนุ่มขึ้นกว่าเดิมไหมนิดหน่อยตามสภาพของมันแล้วก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนคือถ้าให้เลือกชอบอะไรที่แบบตืดๆแบบสัมผัสได้มากกว่าตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนอยากได้เพราะมันเป็นคนละคาแรคเตอร์คนละบุคลิกกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจผมว่าโตโยต้าเก็บเสียงดีนะแต่มันจะมีนิดนึงที่ว่าพอของ Xable มันสูงขึ้นพี่หนุ่มเสียงที่มันมาจากใต้ท้องรถเนี่ยก็มีเข้ามาให้ได้ยินแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นนอยส์ที่มารบกวนการขับขี่มากมายนักต้องบอกอย่างนี้นะฮะอีกเรื่องที่ถือว่าเด็ดอัตราสิ้นเปลืองEco Sticker 23.3 นะพี่หนุ่มระบุทั้งคู่ที่ 23.3 ใช่แล้วก็ไอ้ตัวเลขเล็งของอัตราสิ้นเปลืองตรงเนี้ยคู่แข่งก็อยู่ประมาณเนี้ย 23.3 23.8 ครับปรับเข้ามาให้ทันสมัยมากขึ้นในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองครับก็ราคาก็สมเหตุสมผลไหมพี่หนุ่มในมุมมองของพี่หนุ่มว่าก็เจ้าตลาดแหละครับในแง่ของมันมีเรื่องของการบริการหลังการขายความมั่นใจในแบรนด์นะฮะเพราะฉะนั้นราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเอาละเพราะว่าในแง่มองในมุมของเทคโนโลยีอาจจะยังสู้คู่แข่งเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งเขาเพิ่งเปิดมาใหม่เป็นโมเดลใหม่เป็นโมเดลใหม่อันนี้เป็นปลายโมเดลอันนี้มันยังปลายโมเดลอยู่ครับเดี๋ยวรอดูโมเดลใหม่ของทาง Toyota จะมีอะไรหวือหวามากกว่านี้ไหมโดยอะไรล่ะพื้นฐานของทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ครับมาใหม่กว่าย่อมต้องดีกว่าเสมออ่าฮะอ่าฮะใช่ก็ต้องมาเกทับบัฟคู่แข่งอยู่แล้วเหมือนที่คู่แข่งเขาเปิดมาไม่ว่าจะเป็นซิตี้หรืออัลเมร่าเปิดมาก็ต้องมาบัฟเจ้าตลาดเดิมอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวพอโตโยต้าขยับแน่นอนก็ต้องมาบลัฟทั้งซิตี้และอัลเมร่าอยู่ดีครับอันนี้เป็นกลไกมาตรฐานในเชิงธุรกิจใช่ของการทำธุรกิจของเกณฑ์สินค้าออกมาใหม่อ่ะใครจะออกมาให้ด้อยกว่าเดิมไม่มีทุกคนออกมาให้ดีกว่าเดิมแน่ๆนะครับแต่เมื่อไหร่นี่เรายังตอบไม่ได้จริงๆก็รอลุ้นอีกทีว่าโตโยต้าจะโมเดลใหม่เมื่อไหร่แต่โมเดลนี้ก็ยังตอบโจทย์ให้กับสาวกโตโยต้าทั่วประเทศได้อยู่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยอดขายเขายังเดินได้นะครับกับกลุ่มนี้ครับราคาค่าตัวของพี่หนุ่มตัวเอทีที่ชอบเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ 674,000 บาทแต่ถ้าหลังคาดำเนี่ยเป็น 679,000 บาทคือเพิ่มทูโทนเข้าไปอีก 5,000 อ่าฮะส่วนตัว Yaris Xable นะครับ 730,000 บาทโดยประมาณนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาสีขาวครับอีก 7,000 ว่าเป็นสีพิเศษครับนะครับในกลุ่มนี้ถ้าเล็งราคา 608,000 ถึง 703,000 ครับช้อยเยอะพอสมควรแต่ผมหยิบจับมาให้แค่2ตัวที่พูดถึงครับตัว City นะครับกับตัว Nissan Almera ครับ Almera ค่าตัวล่าสุดที่ว่าเป็น Sport Tech หรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยเปิดตัวก่อน Yaris ประมาณ2อาทิตย์น่ะครับราคาค่าตัวอยู่ 607,000 608,000 ครับก็ใกล้ๆกันใกล้กันนะครับอยู่ในระดับเดียวกันแต่ไม่ได้เชียร์นะของให้มันเยอะก็อย่างที่เหตุผลที่เราว่ากันถึงว่าปลายโมเดลกับต้นโมเดลนั่นแหละนะครับในส่วนของตัว City นะครับแฮชแบ็กเองก็ดี 730,000 ก็พอกับตัว Xable ครับแ
เอ็กเกอร์เบิลดูแล้วจะอเนกประสงค์กว่านะจากความสูงได้ฟิลลิ่งสมรรถนะยกสูงครับทิติต้องให้ไปทางนั้นครับก็เป็นทัศนะของพี่หนุ่มนะครับจาก MGR ออนไลน์แรงๆกับ ECU ช็อปคันเร่งไฟฟ้าครับตัวรถเตี้ยซอกแซกในเมืองสบายๆครับนะครับแต่ของผมเนี่ยผมไม่ชอบกับทางตัว X Herbal เนื่องจากว่าพอความสูงเราไม่ต้องระมัดระวังมากนะกับถนนเมืองไทยนะฮะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ในช่วงของน้ำท่วมไอ้3เซนที่มันยืดขึ้นมาก็อาจจะหลีกเลี่ยงการเค้าเรียกอะไรการกระทบกระเทือนจากน้ำท่วมที่เกิดกับตัวรถได้ก็เหมาะสมดีอุปกรณ์อื่นๆก็ให้มาพอสมควรฮะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Toyota Yaris Atype และ Toyota Yaris X Herbal นะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มอัครินทร์ห้องดอกไม้จาก MGR Online ที่มาร่วมทดสอบรถกับเราทั้งคู่ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับยินดีครับครับฝากกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับกับ Auto Motor Thailand ทั้ง YouTube Channel และ Facebook Fanpage ครับส่วนเว็บไซต์นะครับเราใช้ชื่อว่า autoworldthailand.com นะครับข่าวสารเคลื่อนไหวไปอัปเดตกันได้จากช่องทางนี้เช่นเดียวกันลาเลยครับสวัสดีครับ